ทอดบ้านแห้งเศร้าหรือแรงมองนาฬิกาหลายปีที่จากบ้านมาใจห่วงหาพี่น้องชาวไทยอยู่ที่ดูไบเหงาใจห่วงใยพี่น้องคิดถึงก็ได้แต่มองนาฬิกาที่มุงที่ยามสุดภาพหัวใจน้ำตาไหลกลั้นไว้ไม่อยู่ชีวิตมันช่างอดสูอยู่ดีต้องจากบ้านมาคิดหอดบ้านแห้งอยากปิกบ้านเอาอยากกลับเมืองไทยคิดถึงปังแกงหน่อไม้คั่วกุดยีทอดแมงกินูเอาบุญเดือนสีมุ่นกิลียามแห่ประเวศอยากกลับไปฟังประเทศบุญประเวศที่เมืองอีสานจากบ้านมาไกลอยู่ดูใบหัวใจอยู่ไทยอยากกลับมาอยู่ไกลๆพี่น้องชาวไทยห่วงใยเสมอคิดทอดหลายเด้อภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานยังคิดทอดหลายขอบรรยายเป็นเพลงให้ฟังเลือกตั้งคราวนี้ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยความหวังทั้งผมฝากไว้เหลือพักเพื่อไทยสอสอเพื่อไทยผมได้กลับบ้านเราใกล้ท่านแล้วเชิญพี่ฮิรันครับเชิญท่านท่านดร.อยู่ใกล้ครับแล้วท่านอาจารย์ครับเข้ามาใกล้ครับทักษิณมาเองแล้วฮะนะฮะพี่น้องครับตอนที่เราจะถูกจุดเทียนนะครับแล้วร้องเพลงอวยพรมันเกิดในท่านนะครับพี่โด่งครับขออนุญาตไมค์ตัวครับร้องเพลงต้นเสียงครับพี่ทอมด้วยฮะต้นเสียงเชิญนะฮะตอนนี้นะครับเชิญท่านทักษิณและเฮียกวางครับจุดเทียนนะครับวันเกิดครับนะครับจุดเทียนวันเกิดนะครับวันนี้นะครับเฮียกวางมาเปิดตัวครั้งแรกที่ลพบุรีนะครับนะครับทักษิณมาลพบุรีนะครับเข้าสู่ปีที่64นะครับและท่านจะยังยืนหยัดนะครับช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไปนะครับวันนี้เราร่วมอวยพรนะครับให้ท่านมีพรชัยสี่ประการนะครับคืออายุวรรณะสุขะพละนะครับนะครับเชิญจุดเลยครับหมู่บ้านแสดงเขาหมอคอนกับเขาหมอลิงครับวันนี้ท้องฟ้าก็เป็นใจฮะเย็นทั้งวันครับมาถึงตอนเปิดงานครับฝนหยุดเลยเห็นไหมคนมีบุญเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องปบเมืองดังให้คนมีบุญหน่อยครับเหมือนกับพี่แป้ไอพี่แป้เลยครับไม่ติดแป้เลยไปที่นั่นเขาเรียกเมืองแป้นะฮะใช่ไหมครับพี่เพราะว่าทางพี่ตุ้ยเนี่ยเป็นเขยทางเหนือฮะจะพูดอู้กับเมืองเป็นฮะเมืองแป้เมืองแป้นะไปที่แพ้วันเปิดงานเมื่อคืนปั๊บนะครับฝนหยุดเลยเมื่อคืนนี่ฮะเทนเทปไหมฮะที่ออกอากาศไปนะครับตอนนี้นะครับเอามือปิดไว้ไหนฮะเชิญพี่โด่งต้นเสียงครับเชิญครับพี่โด่งHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
เป่าครับเป่าครับโอ้สุดใช่ใช่ใช่คิดถึงใครคิดถึงใครคิดถึงใครปรบมือดังให้เต็มนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้จะให้ท่านคณะกรรมการครับจากลพบุรีและสิงห์บุรีครับเชิญป๋าสมคิดครับไปตัดแจกคนละชิ้นเล็กๆนะครับคนละชิ้นเล็กๆนะฮะพี่น้องมาเยอะเหลือเกินครับเราต้องเอาชิ้นเล็กนะครับครับตัดไปเลยฮะตัดไปเลยนะครับนะครับตัดไปเลยนะครับวันนี้ดีใจฮะที่หลายๆปีหลายครั้งที่เราร่วมจัดงานนะครับอวยพรวันเกิดให้ท่านนะครับตั้งแต่นะครับท่านออกไปอยู่นอกประเทศนะครับพวกเรายังรักและคิดถึงท่านท่านเราต้องการให้ท่านกลับมาประเทศไทยเยี่ยงวีรบุรุษไม่ใช่นักโทษกลับมาแบบเท่ๆเหมือนท่านบอกนะครับวันนี้หลายๆคนนะครับน้ำตาซึมนะครับแต่ว่าไฟนะฮะไม่สว่างพอที่จะเห็นหลายคนเมื่อกี้ผมมองไปนะครับกล้องจับไปไม่ได้เลยฮะน้ำตาซึมนั่งร้องไห้นั่งหลังครับแต่ว่าผมเห็นนะฮะแต่กล้องไม่เห็นนั่งหลายคนนะน้ำตาซึมคิดถึงท่านมากไหมครับคิดถึงท่านไหมฮะนะครับวันนี้เดี๋ยวทางพี่ตุ้ยสุริยาจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมนะฮะพี่ตุ้ยสุริยาหลายๆคนเห็นว่าพี่ตุ้ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วพี่ตุ้ยยังเป็นโรคอัมพฤกษ์นะครับทางครอบครัวแม้แต่ภรรยานะครับก็ยังป่วยเป็นโรคนะครับคิดว่าจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่ด้วยโครงการของท่านทักษิณทำให้พี่ตุ้ยวันนี้มายืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาร่วมกับอุดมการณ์กับพี่น้องเสื้อแดงช่วงนี้ปรบมือดังต้อนรับพี่ตุ้ยสุริยาชินภัทรอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงหัวใจสีแดงผู้รักประชาธิปไตยจังหวัดสิงห์บุรีขอบคุณครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานครับนักรบศรีประจันนะครับวันนี้ผมก็ดีใจครับที่ได้มาแสดงหรือว่ามาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาวสิงห์บุรีนะครับมาให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ลพบุรีเหรอฮะลพบุรีก็มีครับโอ้ลพบุรีสิงห์บุรีมากันเยอะเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮะอันว่าวันนี้ก็ได้ตัดเค้กอวยพรมันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปแล้วนะครับพูดถึงว่าท่านทักษิณชินวัตรนี่ก็มีพระคุณต่อผมนะครับมีพระคุณต่อครอบครัวผมทั้งหมดเลยนะฮะตระกูลของผมสุริยาชินภัณฑ์นะครับที่ว่ามีพระคุณเพราะว่าช่วงนั้นผมก็เป็นนักแสดงเป็นนักร้องกล่อมโลกให้ความสุขกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่รักประชาธิปไตยทุกท่านสมัยนั้นนะครับผมก็ติดตามการบ้านการเมืองมาแต่ก็ไม่เก่งนักเพราะว่าผมเป็นไม่ได้รับการศึกษาที่สูงผมมาจากเด็กท้องไร่ท้องนาครับเด็กเกษตรกรครับเกิดที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกว่าผมจะขึ้นไต่เต้าขึ้นมาตอนนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าผมเก่งครับบางครั้งพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นมีความรู้ศึกษาเก่งกว่าผมอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็อยากจะพูดคุยอะไรนิดหน่อยในใจให้ฟังนะครับผมก็เข้ามาสู่วงการก็จบชั้นม.3ก็เข้าสู่วงการมาก็เป็นศิลปินร้องเพลงกล่อมโลกแล้วก็แสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับก็ต้นฉบับก็อาจจะเป็นพยองเหินฟ้าชัยเชษฐ์สิงหาไกรภพแล้วก็มาทำดนตรีครับปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุการเดินสายลูกทุ่งก็เลยทำให้ลดความเนี่ยคอผมต้องผ่าตัดแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์นะครับสุดท้ายช่วงนั้นของภาครัฐบาลของท่านทักษิณก็คือไทยรักไทยนะครับก็มีนโยบายมี30บาททุกโลกนะครับนี่แหละครับสำคัญแล้วก็มีโครงการต่างๆแล้วก็โครงการสหกรณ์บ้างนะครับโอท็อปบ้างนะครับก็เลยผมได้รักษาโครงการ30บาทผมก็เลยหายเป็นจากอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะ30บาททุกโลกของท่านทักษิณนี่แหละครับขอบคุณมากจริงๆเลยผมดีใจนะครับเมื่อก่อนผมร้องเพลงผมต้องร้องอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วเดินไปแบบข้างนึงอย่างนี้ฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นนักแสดงครับณเวทีการบ้านการเมืองแบบนี้ความที่เป็นศิลปินผมทิ้งไปเลยครับตอนนี้ผมติดตามมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และตอนนี้ผมก็อายุก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วนะครับแล้วก็มา14ตุลามาพฤษภาธมินแล้วตามมาเรื่อยก็ให้กำลังใจต่อสู้ตามหาประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะครับพอผมได้โครงการ30บาทของท่านทักษิณรักษาหายเสร็จปั๊บทีนี้ผมก็ไปทำมาหากินไปร้องเพลงที่ภาคใต้กับภรรยาหรือกับเมียผม
เมียผมก็ปรากฏว่ามีอยู่วันนึงบอกปวดท้องผมก็ถามบอกว่าเธอไปทานอะไรมาเหรอทำไมปวดท้องบอกไม่ใช่ปวดมานานแล้วแต่ไม่อยากบอกผมใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันคล้ายๆมีอะไรแข็งๆตรงนี้เขาก็ใจไม่ดีผู้หญิงนะครับก็เลยผมบอกว่าอันนี้ไปหาหมอดีกว่าก็ไปพบหมอที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับไปตรวจเข้าก็ปรากฏว่าไปเจอเนื้อก้อนแข็งๆที่มดลูกครับปีกมดลูกตอนนี้ยังไม่มีข้อว่าเป็นอะไรนะครับพอเลยตรวจไปตรวจมานะฮะคุณหมอบอกว่ามันมีเนื้อก้อนแข็งๆแล้วก็ต้องรักษากันต่อกินยาก็ต้องดูสักระยะหนึ่งผมบอกไม่เป็นไรครับคุณหมอบอกผมมาเลยครับผมไม่เสียใจครับขอให้บอกความจริงกับผมผมเนี่ยคนเสื้อแดงนี่ชอบความจริงชอบมาตรฐานเดียวครับไม่ชอบสองมาตรฐานบอกผมมาตรงๆว่าเมียผมเป็นอะไรคุณหมอก็บอกว่าทำใจนะคุณสุริยาเมียคุณเป็นมะเร็งมดลูกข้างขวาขั้นสุดท้ายแล้วตายแล้วผมทีนี้ตังก็ไม่มีก็ต้องไปร้องเพลงเดินสายก็ปรากฏว่าก็พูดกับเมืองอ่ะไอ้น้องว่าจะได้กับปิ๊กบ้านเขาก็ปิ๊กจะอายปิ๊กบ้านเฮาไปผ่าตัดบ้านเฮาที่เมืองน่านปุ๊ดน่ะผมก็น้ำตาคลอกก็พาเมียกลับบ้านไปเมืองน่านครับไปผ่าตัดที่เมืองน่านนะครับเข้าไปหาคุณหมออย่าหาว่าคนเสื้อแดงนะฮะคนเสื้อแดงปากกับใจพูดตรงกันนี่ผมเอามาให้เป็นหลักฐานครับนี่คือนางสาวบุรพาวงเจริญอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผ่าตัดมะเร็งรายละเอียดมีนะฮะมดลูกปีกขวาครับที่คุณหมอบอกว่าคุณสุริยาคะจะเอาลูกหรือจะเอาเมียเอาผมก็คิดหนักเลยผมเลยบอกว่าเอาเมียไว้ก่อนเอาเมียไว้ก่อนนะฮะเอาเมียแล้วเดี๋ยววันหลังเรามากระชับพื้นที่ก็ได้ใช่ไหมล่ะกระชับพื้นที่ได้ปั๊บเราก็มีออกดอกออกผลมาใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจพาตัดที่โรงพยาบาลน่านครับนะครับนี่ครับนี่ยกท่านทักษิณเป็นท่านนายกรัฐมนตรีครับ30บาทครับแต่ทุกวันนี้ยังหากินปลอเลยวันนี้มาที่สิงห์บุรีด้วยนะครับนี่แหละครับคือหลักฐานแล้วก็ผมยืนยันและผมก็หายจากโครงการ30บาทครับผมก็ขอชมเชยแล้วก็ผมว่าไม่มีแล้วนะสุภาพบุรุษอย่างท่านทักษิณชินวัตรเนี่ย IQ หรือมันสมองเนี่ยท่านสร้างตัวมาด้วยของตัวท่านเองนะครับตั้งแต่เท่าที่ผมรู้ว่าท่านจะขายฟอนลิง300หรือ250เนี่ยแล้วก็มาโนเกียท่านสร้างพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆท่านชอบสร้างคนน่ะก่อนจะสร้างคนสร้างช่วยเหลือคนอื่นท่านต้องสร้างช่วยตัวเองก่อนท่านก็มีเงินมีทองขึ้นมาขายได้โนเกียโอ้โหขายระเบิดระเบ้อเลยนะฮะตอนหลังก็เดี๋ยวนี้ท่านก็มีภูมิปัญญาท่านเป็นผู้นำทุกคนก็รักทำให้คนจนหากินได้นะครับเชื่อไหมว่าท่านขายอากาศได้เป็นเงินค้าอากาศขายอากาศได้โดยแบบไหนใช่ไหมครับทางดาวเทียมไงครับเห็นไหมครับตบมือให้กับท่านนายกทักษิณด้วยครับคนเรามีหัวไปอยู่ไหนก็สบายครับไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้ไม่รู้รวยกี่แสนล้านนะเนี่ยทั้งบ่อเพชรบ่อพลอยทุกคนให้เกียรติครับแต่ไอ้ประชาธิปัตย์มันตามจังตามทำไมคุณกสิทธิ์ตามทำไมบอกเบิกงบเงินหลวงไปเนี่ยแล้วไปตามนั่นแหละไปตามล่าท่านทักษิณมันคนละเบอร์กระดูกคนละเบอร์ครับผมว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะพูดอวดเก่งแล้วผมก็จะมาพูดความเป็นจริงให้ฟังว่าผมหายเพราะ30บาทและท่านนายกทักษิณเนี่ยไม่แน่จริงไม่กล้าเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิของประเทศไทยลงไปเล่นการเมืองถึงได้คะแนน15ล้านกว่าเสียงครับคือพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเห็นไหมครับท่านคิดรองคิดแล้วคิดอีกจะทำอะไรท่านมีแต่ความคิดและไม่ได้คิดว่าเพื่อตัวเองคิดเพื่อประชาชนคิดเพื่อทุกคนนะครับชาวรากหญ้าที่ยังอดอยากประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้ต้องประชาชนต้องอยู่ดีกินดีก่อนครับถึงประชาธิปไตยต้องเข้มแข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณท่านทักษิณชินวัตรนะครับที่ให้ชีวิตต่อชีวิตผมมาและครอบครัวผมที่ไปผ่าตัดมดลูกนะครับได้หายก็ขอบคุณจนักนะครับผมก็เป็นเขยเมืองน่านคนเมืองเนี่ยคนอีสานล้านนาเนี่ยฮักกันแต่ก็ฮักกันจัดนักนะแล้วก็คนภาคกลางนี่ก็ฮักกันนะครับฮักกันนะม่วนขนาดนักแล้ววันนี้ผมพ่อเอเชียอัปเดตเนี่ยจัดรายการวันเกิดให้ท่านทักษิณนะครับก็มีจอดำอยู่ช่วงหนึ่งก็ดูไม่ได้นะครับตอนนี้ครับเป็นภาคของประชาชนครับยุคนี้นะครับใครจะมาใหญ่กว่าประชาชนไม่ได้อีกแล้วครับ
ประชาชนเป็นเจ้าของแผ่นดินประชาชนเสียภาษีเป็นข้าราชการรัฐต้องรับใช้ประชาชนใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านคุณทำอะไรคุณยิ่งลักษณ์เขามีนโยบายออกมาว่าอ้าวค่าแรงงาน300บาทปริญญาตรีรถคันแรกบ้านหลังแรกแล้วก็เงินผู้สูงอายุก็ผ่านไปแล้วก็กองทุนหมู่บ้านทุกอย่างเขาทำทุกอย่างนะครับทำหมดตอนนี้เหลืออย่างเดียวครับคือถมทะเลประชาธิปัตย์ก็ขัดอีกละหาว่าแหมมันจะเป็นมลภาวะเสียปะการังเสียปลาเปลือปลาชิวปลาสร้อยจะไม่ได้กินกันโอ้โถดูสิครับต่างประเทศซาองซาอูทะเลทรายเขายังทำเป็นเมืองเจริญขึ้นมาได้มันเรื่องเล็กเรื่องน้อยครับผมคิดว่าท่านทักษิณทำได้นะครับผมภาวนาอยากให้ท่านกลับมาไวๆครับอยากให้ท่านทักษิณกลับมาไวๆไหมครับพี่น้องเสื้อแดงที่เคารพครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระท่านนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรนะครับมาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกของเรานี้นะครับพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพรวมทั้งพระชาติช่อแห่ที่เราเคารพนับถือนะครับได้โปรดมาดลบันดาลให้บุคคลที่เรารักเราเคารพเราเชื่อถือคือพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจงทุกประการให้มีอำนาจในจิตในใจเป็นพลังที่จะต่อต้านพยาพันตรายทั้งปวงใครมาคิดร้ายต่อท่านขอให้ตอบสนองแก่บุคคลผู้นั้นเองขอให้ท่านจงมีอายุยิ่งยืนนานแข็งแรงแล้วกลับสู่บ้านเมืองเราให้เร็วที่สุดขอจงท่านจงโชคดีครับชัยโยชัยโยชัยโย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ท่านดร.ทักษิณชินวัตรจงมีอายุยิ่งยืนนานครับแข็งแรงสมบูรณ์ครับขอขอบพระคุณพลังอันแข็งแกร่งของเราขอให้ท่านกลับบ้านฝันดีฝันถึงทักษิณให้มีร่างกายแข็งแรงเหมือนกับพวกเรานะครับขอจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับปากแห้งด้วยกันทั้งหมดต้องขอขอบคุณทีมงานพี่อานนท์ผมเองพี่โดงเองพี่ตึงเองพี่สุริยาชินพันธ์พี่ตุ้ยทุกคนที่มาในทีมนี้ล้วนแล้วแต่จับมือกันทั้งนั้นครับเราไปกันหลายทีมมากเราไม่กล่าวร้ายแต่บอกว่าทีมไหนที่แล้วแต่ที่บริสุทธิ์ใจกับประชาชนมากที่สุดเราจะเข้าร่วมด้วยและไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเข้ากับกลุ่มอื่นเราเข้ากลุ่มอื่นมาเยอะแต่ถือว่าเขาเป็นแดงหนึ่งที่เราต้องช่วยสนับสนุนเขาไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างถ้าผมว่างผมไปให้ทุกที่มีหลายคนตำหนิผมว่าทำไมมาแต่งานนี้ไม่ไปงานเขามั่งเพราะว่างานนี้ผมถือว่าเป็นงานอันดับโปรเจกต์แรกที่ผมต้องอยู่ข้างนี้ไปก่อนเพราะว่าบริสุทธิ์ใจกับประชาชนมากที่สุดอันอื่นเขาก็บริสุทธิ์ใจครับแต่ว่ามากที่สุดหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเขาแต่ผมอยากบอกว่าทีมนี้ผมรักทีมนี้แล้วก็กองทัพนี้เป็นกองทัพที่ให้ประชาชนจริงๆแล้วรักประชาชนจริงๆแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเปิดหมู่บ้านไม่ต้องค่าใช้จ่ายเราไปให้ฟรีครับพี่โดงฟรีพี่ตุ้ยฟรีพี่ตึงฟรีพี่อานนท์ฟรีทุกคนหมดครับพ่อโลกใบนี้เดินทางมาหลายล้านไมล์ผ่านดวงดาวหลายล้านดวงแต่ทำไมหนอโลกใบนี้ถึงเลือกดวงจันทร์ดวงเดียวเคียงข้างพี่น้องที่รักทั้งหลายเรามีนายกมามากมายเรามีมาหลายคนหลายสมัยแต่ทำไมเรารักคุณทักษิณเหลือเกินทำไมเหมือนโลกใบนี้ที่เลือกดวงจันทร์แล้วเคียงข้างประชาชนประเทศนี้เลือกแล้วคุณทักษิณอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดขอให้คุณทักษิณจงเจริญและปลอดภัยตัดสินทุกอย่างเพลงนี้มอบให้ท่านครับจันทร์สองล่าเดือนเพ็ญครับเดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอาลานภาแจ่มนวล
ดูงามเย็นชื่นน้อยยามเมื่อลมพัดมากองไฟสวมกวาดตาคอง ห้องใหญ่ไม่ไปมองน้ำดอกจะเหนื่อยช่วยมองให้ลมช่วยห้อยเฝ้าสวมไปให้แรงเท่าพัดไหลความเยือกเย็นหนาวให้พี่น้องเรานอนหลับสบายร้องดังมาฟังว่าเสียงเจ้าที่คำกรวนหาลมเอ่ยช่วยพากระซิบข้างกายข้ายังคอยอยู่ไม่นานไม่เลื่อนห่างจากเคลื่อนไกลคิดถึงท่านคิดถึงใครคิดถึงใครขอให้ท่านปลอดภัยขอให้ท่านรู้ตัวว่าพวกเราชาวไทยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศล้วนแล้วได้คิดถึงท่านในความดีของท่านในความที่ท่านทุ่มเทกับประชาชนอย่างแท้จริงเราจะคอยท่านกลับมาครับกองไฟสุ่มกวายช่วยบอกให้ลมช่วยไปพาสวมไปให้แรงเข้าพัดไหลความเยือกเย็นหนาวให้พี่น้องเรานอนหลับสบายลมเอ่ยช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากห่วงดวงใจของข้านี้ไปบอกข้าวน้ำนาให้ทักษิณรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่เอิ่มอีกเที่ยวหนึ่งเอ้าให้ทักษิณรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาไปซบหน้ากับอกแม่คิดถึงใครขอบคุณมากครับ